ย่างวันนี้เนี่ยพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนล็อต19เนี่ยอันนี้ก็เป็นเชิงรุกในการที่จะรุกเข้าไปข้างหน้าเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเท่าที่กระทรวงพาณิชย์จะมีอำนาจแล้วก็ทำได้ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชนส่วนสินค้าตัวอื่นก็ลดราคามา18ล็อตแล้วนะครับเช่นช่วงเปิดเทอมอันนั้นก็ลดราคาชุดนักเรียนลดราคาอุปกรณ์การเรียนก็ช่วยลดภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมไปได้หรือก่อนหน้านี้ก็ลดราคาสินค้าทำไปหลายหมื่นรายการนะครับแล้วก็ลดราคาสูงสุดก็ตั้งแต่5% 10% 20% ไปจนถึง 8-90% ที่ได้ทำมาในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเที่ยวนี้ข้าวถุงเนี่ยก็ลดสูงสุดถึง 48% นะครับแล้วก็มีข้าวทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมผสมทั้งข้าวขาวข้าวเหนียวแล้วก็มีทั้งขนาด1กิโล5กิโล48กิโลในการที่เอามาลดราคาข้าวสารถุงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีเอกชนบางรายให้ข่าวว่าจะปรับขึ้นแต่สุดท้ายก็ผู้ประกอบการข้าวถุงรายใหญ่ที่มาอยู่นี่เนี่ยมาบุกรองแล้วก็ยืนยันว่าสมาคมข้าวถุงเนี่ยก็จะไม่ปรับราคาขึ้นในทางตรงข้ามก็คือมาร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาด้วยครับก็เปิดจุดขาย700กว่าจุดทั่วประเทศแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเราเปิดโครงการวันนี้แล้วเนี่ยเอกชนจะเข้ามามากขึ้นแล้วก็จะเปิดจุดได้มากขึ้นไปกว่านี้พี่น้องประชาชนที่สนใจก็ติดตามได้จากเว็บไซต์พาณิชย์ลดราคากดเข้าไปที่พาณิชย์ลดราคามันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีรายละเอียดเข้าไปบอกว่าจัดที่ตรงไหนปั๊มน้ำมันไหนยังไงมั่งก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับที่เข้ามาให้ความร่วมมือว่าก็เป็นมิติที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอฝากผู้บริโภคทุกท่านนะครับก็เข้ามาช่วยใช้ในรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้นะครับเพราะเราก็ยังมีช่วงเวลานะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมกระทรวงพาณิชย์ก็ห่วงใยพี่น้องผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเกษตรกรด้วยที่เป็นต้นน้ําแล้วก็ต้องดูแลผู้ประกอบการที่เป็นกลางน้ําด้วยแล้วก็ผู้บริโภคปลายน้ําก็ต้องดูแลทั้ง3ส่วนให้ดีที่สุดนะครับ